มารีวิวรองพื้นบวกกับแต่งหน้าบอมบอยหลายอย่างต่างๆมากมายรวมให้เสร็จสับในคลิปเดียวเลยเพราะว่านานๆมาทีก็ต้องรวมบิดกันหน่อยนึงนี่จะบอกว่ารองพื้นอันเนี้ยมาแรงใช้ทางโค้งมากเราอ่ะรองพื้นมาทั้งปีแต่รองพื้นเนี้ยมาสิ้นปีแล้วใครชนะเลยเป็นเฟเวอร์เลยเอาไปแทงทะลุทุกรองพื้นไปเลยจบการรีวิวเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะก็คือรองพื้นคารินคารินเฮ้ยโบเบ้ไม่ได้ก็คือเอาสรุปง่ายๆถ้าใครขี้เกียจดูคลิปก็คือมันดีมากไปซื้อมาใช้ซะแต่ว่าถ้าใครอยากรู้ว่าเฮ้ยลองบนผิวเป็นยังไงมันดีแบบยังไงที่ว่ามันดีมันดีก็เดี๋ยวลองบนผิวให้เลยแล้วกัน Everlasting Youth Fluid นะคะตัวนี้มี SPF 15 PA ++ นะคะ Illuminating and Firming Foundation ค่ะตัวนี้นะคะมีทั้งหมดของเนี่ยใช้สี114สีเข้มสุดของมีนใช้เบอร์110นะคะสีฮันนี่ค่ะของขวัญล่ะใช้ของทั้งสองคนตัวเนื้อมันจะเป็นตัวเนื้อที่แบบต่างจากรุ่นที่แล้วจะเป็นผิวบางเบามากยังปกปิดไม่ได้แต่รุ่นนี้คือรอบแรกก็คือปกปิดได้เนียนกริบเลยเป็นเนื้อแบบจะบอกว่าครีมก็ไม่ครีมลิควิดก็ไม่ลิควิดอยู่ระหว่างกึ่งๆบีบให้ดูเลยแล้วกันนะคะแต่เนื้อดีมากก็เลยคนแบบลิควิดแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเป็นเนื้อที่ทำมาพอดีใช่ส่วนผสมของตัวนี้มันจะมีส่วนผสมของพวกเซรั่มจากแบรนด์คาแรงอย่างแบรนด์คาแรงเขาจะดังเซรั่มหลายตัวมากอย่างตัวที่แล้วที่เราชื่นชอบกันอยู่เหมือนกันแต่มันบางๆมันมีส่วนผสมของคาแรงดับเบิ้ลเซรั่มส่วนตัวนี้มีส่วนผสมของเซรั่มที่ช่วยกระชับผิวตัวเฟิร์มมิ่งพี่บีเอบอกว่าหลังล้างหน้าเสร็จหนูจะรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้ากระชับขึ้นเป็นรองพื้นที่ไม่ใช่แค่เคลียร์ผิวเพื่อผิวสวยงามเป็นรองพื้นที่บำรุงผิวด้วยในตัวซึ่งดิฉันไม่ล้างหน้านอนมา2วันแล้วหน้าไงผิวหน้าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแต่หมอนอ่ะเพื่อนผิวหน้าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ควรทำนะทุกคนเวลาใช้เวลาจำเป็นจริงๆซึ่งดิฉันจำเป็นมา2วันแล้วก็คือไม่ได้บอกว่าแนะนำให้แต่งหน้านอนแต่ว่ามันเป็นรองพื้นที่มันดีต่อสุขภาพผิวหน้านั่นแหละขนาดแต่งหน้านอนหน้ายังไม่เป็นอะไรเลยแต่ไม่ควรแต่งหน้านอนย้ำอีกทีอะไรบนที่นอนมันเปื้อนอะมาเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะนี่มันเห็นแล้วของพี่นิ่มจะเป็นสีขาวจะสว่างขึ้นมานิดนึงนะคะมันจะเข้มกว่าใช่แต่ว่าเขามีเฉดสีเยอะมากแล้วรุ่นนี้คือดีมากคือเป็นหัวปั๊มรุ่นที่แล้วเป็นหัวดรอปที่ฉันทำหกหลายรอบเลยเธอช่วงนี้ใช้แปรงแล้วมันใช้ฟองน้ำเนียนเรียบกริบเพราะอะไรเพราะไม่มีแปรงจบเกลี่ยง่ายมากจะบอกว่าจริงๆอ่ะคนที่ไม่ถนัดใช้แปรงหรือฟองน้ำอ่ะสามารถใช้มือได้เพราะว่าเนื้อรองพื้นเกลี่ยง่ายมากจบเรื่องการเมาเรื่องแบบรองพื้นไปนิดนึงความเก๋ของการแต่งหน้าวันนี้ก็คือแต่งหน้าตามไอดอลใน Instagram นะคะเริ่มจากของนินก่อนนินอ่ะชอบชนีคนนี้มาก IG เขาคือ Buffy Cindy ก็คือกูอ่ะจินตนาการว่ากูคือเขาชนีแบบหน้าคมๆเปรี้ยวๆแล้วแบบคือเครื่องหน้าเขาสวยมากแล้วเขาแต่งหน้านิดๆหน่อยๆแล้วเขาก็ดูแบบแซ่บนะคะคีรุก็คือปากแดงมันชอบนางแบบคนนึงเป็นคนญี่ปุ่นชื่อวารุไม่มีคิ้วเหมือนกันเลยเดี๋ยวแต่งให้ดูส่วนของแม่มดแม่มดชอบชนีนางนี้คือเซฟรูปออกมาจะเยอะมากแต่คือเซฟมาแบบไม่ได้มี IG นึกออกสวยเนาะหน้าเขาจะยูนิคหน่อยแล้วเขาเป็นคนแบบไม่ได้เป็นคนหน้าเรียวนะแอบมีกรามนิดๆแต่เขาเป็นคนแบบหน้าคมสวยสวยคมมากเลยอ่ะสวยคมมากเราก็จะลองแต่งหน้าตามดูแล้วก็แบบคือไม่ได้ซีเรียสนะว่าจะต้องเหมือนเป๊ะหรืออะไรแค่แบบว่าลองเอาคีย์ลุคนิดๆหน่อยๆที่เขาแต่งแล้วก็มาเทียบกันดูเนาะประมาณนั้นพอดีนี่น่ะลงทั้งหน้าไปแล้วแต่ของแม่มดลงครึ่งหน้านะคะเดี๋ยวฉันจะให้ดูหน้าใกล้ๆนี่ทุกคนมันจะเป็นผิวมากส่วนข้างนี้ดิฉันยังไม่ได้ลงก็จะมีรอยดูรอยปะปาเยอะๆก็คือกูดูแทบไม่ออกเลยมันมีความเป็นผิวไปเลยเหมือนคนที่ผิวดีใช่ใช่เหมือนคนที่ผิวดีดูดิคือรองพื้นบางตัวเวลาทานนี่จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนเป็นหน้ากากอีกชั้นนึงของผิวเราแต่ตัวเนี้ยก็คือเหมือนแบบเป็นผิวเราที่เป็นผิวในเวอร์ชั่นดีอ่ะจริงๆในส่วนของนินนะคะนินจะมีรอยสิวที่แบบชัดมากนะคะลงไปขั้นแรกเนี่ย
ถือว่าปกปิดแบบปานกลางได้เลยนะคะแล้วนิ้งก็จะมาลงให้ดูว่าเพิ่มอีกชั้นนึงเฉพาะจุดแล้วอะน่าจะเป็นคราบหรือเปล่าขวัญลงไปแล้ว2รอบก็คือรอบแรกขวัญมีรอยไงลงรอบแรกก็ปกปิดปานกลางเหมือนพี่นิ้งบอกแต่ว่าลงรอบ2ก็คือโอเคกริบเลยใช่ไหมนี่เป็นครั้งแรกของขวัญที่ลองใช่ส่วนของนิ้งก็คือกับแม่มดอะใช้มาแบบสักพักแล้วอะประมาณเดือนนึงแล้วเราก็ชอบมากแต่ว่าเรายังไม่เคยหยิบมารีวิวพกไปหลายทริปมากบอกเลยจริงๆนิ้งนะคะเฉพาะจุดตรงพวกรอยสิวนิ้งจะใช้เป็นนิ้วกดย้ำเข้าไปดูผิวนี่พอดีเลยจริงผิวสวยมากบ้าบอเขาแตกที่สุดด้วยความที่คาแรงเขาแบบเก่งเรื่องสกินแคร์อยู่แล้วนินว่าพอเขาทำรองพื้นเขาก็เลยออกมาแบบเลิศอะต่อไปดิฉันนะคะจะลงคอนซีลเลอร์ NYX ค่ะ Can Stop อันนี้ได้มาจากน้องเนิร์ดบอกว่าเวลาลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาให้ลงแบบสว่างไปเลยน่าจะได้แบบมีมิติดูดิความแตกต่างของนินนะคะจะใช้คอนซีลเลอร์24 hour นะคะ Studio Fix ของ MAC ค่ะอันนี้ได้มาฟรีฟองน้ำใช้ของแบรนด์มีน่าลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วใต้ตาก็จะประมาณนี้นอกจากจะแต่งหน้าเดี๋ยวมันเจอเหตุการณ์มันจะเงียบกันเกินไปนะคะก็จะมาเมาพอดีแบบว่าเปิดคำถามให้ผู้ชมทางบ้านถามมาว่าอยากฟังเราเมาเรื่องอะไรเราจะมาเมาเรื่องผับทุกประเทศที่เราเคยไปเวลาเราไปเที่ยวเราก็จะมีแบบไลฟ์ไลฟ์กันใช่ไหมค่ะไม่ได้เนาะจริงๆเราเป็นคนไม่ค่อยชอบเที่ยวมากมายอะไรนะเมื่อทาลิปลิปมันอยู่ดีก็โลกเขาพูดเรื่องเที่ยวผับกันอยู่เอางี้ดีกว่าเริ่มเที่ยวผับครั้งแรกตอนไหนเที่ยวผับครั้งแรกหรอเอาจริงก็แบบโดนมึงแหละมาขับไปตอนสมัยมหาลัยนั่นแหละจริงเหรอเนี่ยไม่เคยเป็นคนไม่ชอบเที่ยวแม้แต่ร้านคิวก็ไม่ไปใช่เพราะว่าสมัยมัธยมก็คือแม่มดแบบว่าช่วยต้องช่วยพ่อแม่ขายของแล้วแบบมันไม่ได้มีเวลาเฮ้ยอย่าบอกมึงไปตั้งแต่มัธยมเอาแน่ล่ะสิเฮ้ยจริงเหรอมึงกูดื่มครั้งแรกตอนปี3นี่ไปม3อุ๊ยเด็กดื้อนี่ไปประมาณม4ก็คือแบบเมื่อก่อนไปร้านเหล้ากับเพื่อนอ่ะไปเร็วจริงแต่ไม่ดื่มแต่ดื่มจริงๆอ่ะช่วงแบบประมาณเกือบจะจบมหาลัยแล้วอ่ะมึงเข้าผับได้ยังไงรออายุไม่ถึงกันเข้าไงก็มีคนรู้จักอ่ะเหมือนกันเลยแล้วก็แบบมาหาพี่อ่ะพี่อยู่ข้างในแล้วอะไรกันก็คือแบบเพื่อนนี่นะค่อนข้างเส้นใหญ่นิดนึงอะไรเงี้ยกูพูดได้ไหมเนี่ยกูรู้สึกผิดกฎหมายรู้สึกเป็นคนผิดกฎหมายนั่นแหละก็เข้าได้เพราะว่าแบบเพื่อนรู้จักกับคนด้านในก็เลยเข้าไปตอนนั้นก็คือแบบวู้สนุกเลยอะไรเงี้ยแบบอู้ลงไปเต้นแบบเหมือนเด็กเห่อเขาเรียกว่าเด็กเห่อแบบอย่างนั้นเลยนั่นคือแบบครูยืนวัดแกช่วยแม่อยู่ใช่ไหมตอนนั้นแต่ก็ตอนนั้นไม่ได้ดื่มนะเหมือนเข้าไปเพื่อไปดูว่าเฮ้ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นน่าสนุกจังเลยแต่ตอนนั้นถ้ามองย้อนกลับไปมันคงเป็นภาพที่ไม่น่าดูเลยอ่ะเด็กมากๆแล้วแบบผมสั้นเราไปเที่ยวผับมันไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆไม่ควรเรียนแบบจริงๆให้มันวันนี้เราเห็นอะวัยอันควรดีกว่าจริงแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเขามาเที่ยวมันไม่ได้ดูดีเลยอ่ะแล้วมันก็ไม่สมควรที่จะทำด้วยนะคะดิฉันขอลงแป้งอันนี้ก็คือเดอะเบสอีกเหมือนกันมิวสกินนะคะเขามี2แบบแบบแมตต์กับแบบโกลแล้วนี่ชอบแบบแมตต์มากลงคู่กับรองพื้นคาแรงคือดีมากบอกเลยดีดีจริงข้างในเขาเป็นตะข่ายทุกคนแล้วแบบมันใช้ง่ายอ่ะตอนนี้นี่เหลาหน้าอยู่ด้วยบัตเตอร์บรอนซ์นะคะของ Physician Formula สำหรับคนที่เป็นสิวนะแนะนำเลยแบรนด์เนี้ยเขาผลิตออกมาสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายคือ Woofy Cindy เนี่ยเขาเป็นคนแบบคนผิวแทนๆเพราะฉะนั้นนี่จะต้องแบบโบกหน้าให้มันแบบละมุนละไมน้ำตาลหน่อยที่ชอบแป้งอันเนี้ยเพราะเรารู้สึกว่าบางทีเวลาเราลงรองพื้นน่ะนึกออกปะแล้วแบบว่าผิวที่ลงรองพื้นก่อนที่จะลงแป้งอ่ะผิวดีมากอยากได้ผิวนี้แต่ด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนผิวมันยังไงก็ต้องลงแป้งพอลงแป้งไปอ่ะเมื่อก่อนพอลงไปมันก็ผิวที่จะเป็นผิวก่อนหน้าเนี้ยก็คือมันหายไปเลยนึกออกปะแต่แป้งตัวเนี้ยตอบโจทย์มากคือแบบมันบางเบามากเหมือนแค่เสร็จไม่ให้หน้ามันอ่ะก็คือเวลาน้ำมันหน้าออกแล้วเหมือนผิวเราแค่แบบลงรองพื้นแล้วไม่ลงแป้งแต่จริงๆเต็มแป้งมาหรือเปล่าอ่ะย้อนกลับไปตอนเที่ยวผับครั้งแรกสมัยมหาลัยของแม่มดรู้สึกยังไงตอนแบบไปครั้งแรกเลยอ่ะก็คือเพื่อนชวนไปวันเกิดนี่แหละต้องไปปะเราก็แบบไม่จอยเพื่อนก็เทเหล้าให้กินชอบแต่งตัวออกไปแต่ไม่ได้จอยกับการแบบใส่สวยงามไม่ได้ไปจอยกับการเต้นหรือการดื่มอะไรก็คือแก้วเดียวนั้นคือเวลาเต้นหรืออะไรต้องกำแก้วไว้จำได้ปะมีแค่ก็จะเทให้กูสุดกูก็กำแก้วไว้อีกแล้วกำปากแก้วไว้ห้ามเพื่อนเทอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็ชอบแบบบิวต้องเติมต้องยก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 อะไรเงี้ยแบบพอถึงเวลาแบบชนหน่อยก็แบบแล้วนึกออกปะแล้วเคยมีผู้ชายมาเดิมไหมสมัยแบบตอนเที่ยวผับที่มหาลัยอ่ะไม่มีอ่ะตอนนั้นอ่ะก็คือจริงไม่มีเลยหรอก็คือก็มีบ้างแต่ก็คือไม่สนใจ
ใครเลยนึกออกไหมฉันเป็นคนจำไม่ค่อยได้เป็นสายไม่สนใจไม่สนใจเที่ยวไม่สนใจดื่มไม่สนใจเต้นไม่สนใจใครไม่สนใจใครเลยอยากไปเสร็จปุ๊บแฮปปี้เบิร์ธเดย์เสร็จกลับกลับเป็นแนวขอตัวกลับก่อนเลยของขวัญจะเป็นอีกแบบนึงขวัญจะไม่ชอบเที่ยวผับมึงจะไปแบบสายละนั่งร้านเหล้าอะไรใช่ร้านคือตั้งใจไปกินเหล้าตั้งใจไปยกจริงๆคนนี้ก็ต้องไม่เมาไม่กักกูรู้ด้วยอีเนี่ยก็คือซอดแจ้งอะไรประมาณอุ้ยรู้เลยคนเป็นไหนนี่เคยขึ้นไปเต้นบนเวทีที่ไปเอาเหล้าที่ผับแห่งหนึ่งที่มหาลัยต้องมีประสบการณ์เมาหนักดิมันนี่ไม่ได้เมาหนักนี่คือแบบว่าเหมือนกับขึ้นไปเต้นเอาเหล้าไปดูเพื่อนยูเป็นคนชอบเต้นอยู่แล้วจำไหมเราเป็นคนแบบเต้นลายใหญ่ไว้ก่อนถ้าแบบถ้าทุกคนกำลังเต้นแบบลุมๆกันอยู่อย่างเงี้ยพอกูลงไปเต้นปุ๊บวงจะต้องขยายออกเพื่อแบบว่าสร้างฟลอร์ให้กูอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วเพื่อนก็ชอบอยู่แบบว่าขึ้นไปเต้นลงมือใครขึ้นไปเต้นจะได้เล่าฟรีขึ้นไปเต้นจะได้เล่าฟรีทุกคนก็แบบดันกูขึ้นไปกูก็อ่ะโอเคเพื่อนอยู่ขึ้นไปก็ได้เต้นปุ๊บส้นรองเท้าหักเฮ้ยจริงเหรอจริงแล้วต้องยืนขย่งอยู่อย่างงั้นน่ะค่ะเป็นรองเท้าแก้วเหรอเออเป็นรองเท้าแก้วเมื่อก่อนใส่รองเท้าสูงมากไปได้ยังไงพวกเรากูงงมากไม่เราขับมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์แล้วรองเท้ามีแพลตฟอร์มข้างหน้านึกออกปะประมาณ2นิ้วแล้วข้างหลังอีกประมาณ5เนี่ยคือรองเท้าที่ใส่เป็นที่เราใส่มึงนึกออกไหมการขึ้นมายืนบนเวทีอ่ะทุกคนก็จะต้องจ้องเราและทุกคนคาดหวังกับเราแล้วถ้าเราเฟลปุ๊บทุกคนจะแบบหัวเราะย้อนได้ไหมกูจะต้องเพราะฉะนั้นหน้ากูก็ยังต้องเชิดตัวก็ต้องเต้นเท้ากูก็ต้องขย่งแล้วจะโชว์มาก่อนปะได้เล่ากลับมาจริงๆแล้วก็ต้องเดินขย่งเท้าออกจากผับไปประมาณนั้นรองเท้าแก้วเว้ยนั่นคือแบบเรื่องผับสมัยมหาลัยอ่ะมึงเคยไปแบบดูโคโยตี้ปะเคยคือผู้ชื่อผับออกสื่อได้ไหมคือตอนนั้นอะเป็นครั้งแรกเลยนะเว้ยที่เห็นโคโยตี้แล้วแบบอู้อะไรอย่างเงี้ยแบบว้าวผู้หญิงแบบแต่งน้อยห่มน้อยแล้วก็ขึ้นมาเต้นแล้วแบบเออมันก็เป็นอีกมิติใหม่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยนี่เคยถึงขั้นแบบไปดูไอ้นี่อะไรนะเขารู้เสาอะนะคะแล้วเห็นหมดเลยแบบนมเขาเปิดออกมาเลยติดสติ๊กเกอร์ป่ะค่ะแต่ว่าติดสติ๊กเกอร์แล้วแต่แบบยอมนะผู้หญิงคนที่เต้นแบบนี้ได้คือเขาจะต้องแข็งแรงแล้วเขาจะต้องมีสกิลอ่ะคนที่แบบเต้นรูดเสาได้จบในพาร์ทของผับเรื่องของผับสมัยเด็กๆอ่ะโตขึ้นมาหน่อยแต่จริงๆอ่ะเราเขียนคิ้วตามเขาไม่ได้หรอกเราก็ไปตามรูปคิ้วเรานี่แหละนี่ว่านะแต่ฉันต้องเขียนให้ได้แต่ฉันจะเขียนเหมือนหรือเปล่าฉันไม่รู้ดินสอเขียนคิ้วเจ้านางนะจ๊ะใช้ดีมากใช้ของเบนฟิกเหมือนเดิมของขวัญใช้อะไรใช้คอนซีลเลอร์จ้ะเขียนคิ้วขวัญเขาไม่ต้องเขียนคิวนะคะคิวเขาไปธุระผับที่ขวัญเคยไปเที่ยวครั้งแรกในกรุงเทพคือ RCE อ่ะเออคือยุคดั้งเดิมมากเออผ่านมากี่ปีแล้วมันก็ยังอยู่เหมือนเดิม RCE แต่ยังไม่ได้ไปรู้เลยอะไรพวกนั้นมันก็ดูตื่นตาตื่นใจดีอ่ะแบบมันใหญ่แล้วก็เออมันใหญ่กว่าต่างจังหวัดมากแล้วมันก็คนเยอะแล้วแบบคนหน้าตาดีเฮ้ยแบบนู่นนี่แต่ก็แต่งตัวเหมือนเดิมนะไม่ได้แต่งตัวสวยขึ้นหรอกก็แต่งเพื่อไปกินเหล้าอยู่ดีอ่ะไม่ได้แบบใส่เดรสใส่อะไรฉันก็ยังเป็นใส่กางเกงยีนใส่เสื้อยืดเหมือนเดิมแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเรามันเน่าจังเลยอ่ะตอนนั้นนะนี่นอกจากไป RCA ก็มีไปเข้าสารตอนนั้นถึงตาตื่นใจมากเออเข้าสารใช่อะไรคือการแบบเอาเครื่องดื่มต่างๆใส่ในบัคเก็ตแล้วก็นั่งกินอยู่ริมทางคืออะไรอะไรเงี้ยเมื่อก่อนมันมีผับที่เข้าสารผับนึงเป็นผับล็อกอ่ะชั้นบนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปกับรุ่นพี่เวลาผับเต้นมันมากเขาก็คือเปิดเพลงล็อกหรอหรือว่าแบบเล่นสดเลยแบบเพลงล็อกเก่าๆแบบที่เราเคยฟังที่สารคามอะไรเงี้ยเชอรี่บงเชอรี่บอมอะไรเงี้ยจริงว่าจริงมันมากแม่หมดก็เคยไปเข้าสารกับนี่ใช่ไปด้วยกันนั่นแหละไปด้วยกันเออเราก็อยากกลับบ้านเพื่อนก็ไม่ยอมกลับไม่ได้งอแงนะแค่ง่วงเออแม่มดคือเมื่อก่อนเป็นสายงอแงมากก็คือแบบถ้าเอามันออกมาจากห้องได้ก็คือแบบเป็นบุญจะต้องแบบใช้ข้ออ้างแบบมึงเพื่อนมาคบกันทุกคนอะไรเงี้ยเออต้องแบบวุ่นวายกับนางสักหน่อยกว่านางจะออกมาได้นี่พอไปแล้วก็ง่วงไงไม่ดื่มแล้วก็ไม่จอยกับเพื่อนก็จะทำอะไรนอกจากง่วงก่อนเคยหลงทางอยู่ข้าวสารด้วยนะงงมากข้าวสารใหญ่มากมั้งหลงทางตอนนั้นเมามากแล้วแบบพัดกันกับเพื่อนแล้วกับเพื่อนเออแล้วหลงทางไหมหลงทางแหมอุ้ยอะไรหนูแล้วหนูก็ร้องไห้เพราะว่าเพื่อนไม่เจอจริงไม่หนูเมาไงเห็นอย่างหนูเมามากหนูแบบสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์หรือไงไม่มีอยู่แต่แบบพี่ไม่รู้ตอนนั้นก็คือตอนนั้นมันเมาไงมันก็เลยแบบเออใช่เป็นอารมณ์เป็นสีอารมณ์ขึ้นมาสีอารมณ์เพราะพอเที่ยวจากข้าวสารเสร็จเขาต้องไปกินหมูปลาหมูต่ำอุ้ยมีหมูปลาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหรอใช่มีตั้งนานแล้วเมื่อก่อนยังไม่ดังเลยนี่เขาไปนั่งกินเพิ่งมามีว่าอะไรอยากกินไปนั่งกินเมื่อก่อนมันจะอยู่ใกล้ๆข้าวสารเลยด้วยซ้ำอร่อยมากหิวเลยว่ะมึงข้าวเหนียวร้อนๆเนาะ
คนก็หายเมาเลยเสร็จปุ๊บเป็นพาร์ทเข้าสารแล้วจริงๆในกรุงเทพอ่ะไม่ค่อยได้เที่ยวมากเออแล้วก็มีครั้งนึงคือเดอร์ตี้เนี่ยกูรู้จักจากอีจีนอีจีนพากูไปตอนนั้นคือแบบมหัศจรรย์มากมันคืออะไรทำไมทุกคนมันแออัดยัดเยียดเข้าไปนะแล้วทุกคนก็แบบสู้อ่ะไม่ยอมไม่ใช่แบบว่าเห็นคนเยอะแล้วออกมานะเว้ยคือยิ่งเห็นคนเยอะยิ่งเข้าไปแล้วก็แบบเต้นเบียดเบียดอยู่เงี้ยเออใช่ใช่เบียดอยู่อย่างเงี้ยตอนนั้นฝึกงานแล้วพี่ที่ฝึกงานพามาเลี้ยงอะไรวะกูไม่ได้พูดอะไรกับเขาเลยค่ะ เดี๋ยวจะพาสคริปไปถึงพาร์ทมึงพี่ที่ฝึกงานพามาเลี้ยงแล้วแบบตื่นตาตื่นใจว่าเฮ้ยที่นี่ทำไมมันมืดจังวะแบบคนแคบและคนเยอะมืดแล้วแคบแล้วคนเยอะแล้วคนดีด้วยก็คือหมายถึงแบบหน้าตาดีหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมมีแต่คนหน้าตาดีๆแล้วสักพักหนูก็กินไปพอฟังเพลงฟังอะไรเข้าไปเฮ้ยเมามากไม่ไหวแล้วเมาปวดหัวเมาเสียงเพลงด้วยแบบเพลงมันดังพี่ขวัญแม่งจี้อ่ะพี่ขวัญแม่งตลกจริงนั่นแหละแล้วเสร็จปุ๊บก็เลยออกมากินไก่ทอดไก่ทอดอร่อยจริงต่อไปค่ะเราจะเข้าสู่ต่างประเทศตอนนี้ก็คือนินคัดเบ้าด้วยพาเลต4นูดของ For You Too นะคะสีสวยมากเลยดิฉันคัดเบ้าด้วยพาเลตเขียนคิ้วของคอลเลกชันดิฉันคัดเบ้าด้วยพาเลตของ The Balm Nude Beach and Moonlight Shade of Moonlight และโอ้ยหลายแท้แล้ว Naked Urban Decay ผับประเทศแรกที่ขวัญไปคือผับอะไรลาวไงเพื่อนบ้านเลยอ๋อที่ไหนบางเวียงไงซากุระบาร์น่ะเออเหมือนกันแต่มันไม่เชิงผับเนาะมันเป็นแบบมันก็ได้อะถือว่าเป็นบาร์เป็นอะไรเงี้ยโอเคได้ซากุระบาร์แม่งโคตรเจ๋งแต่มันเป็นผับต่างประเทศที่เคยไปที่แรกจริงนะใช่เหมือนกันนี่ก็มันอยู่ใกล้บ้านไงก็สนุกอ่ะชาวต่างประเทศเยอะใช่ชาวเกาหลีชาวอะไรเกาหลีเยอะมากแล้วทุกคนเฟรนลี่ตอนนั้นก็ไม่ได้อินเกาหลีเหมือนกันมีผู้ชายเกาหลีมาแอลอุ้ยตอนนี้ชอบหรออ่ะอุ้ยรู้เลยเหมือนตอนนั้นเราก็แบบเหมือนจะแบบจ้องมองเฉพาะแบบฝรั่งอย่างเดียวจริงๆเราถึงจะอินแต่แบบคนอื่นเกาหลีเราก็ไม่ได้อินอะไรเงี้ยแต่แบบหลายชาติเยอะเพลงดีแล้วก็รู้สึกแบบวาไรตี้ดีเหมือนอยู่ในการประชุม UN คือมีแทบทุกชาติเลยจริงๆแล้วเขาก็จะมีแบบโต๊ะเบียร์ปองอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆมีเกมมีเกมอะไรเงี้ยสนุกดีนะคะหลังจากนั้นไปเวียดนามป่ะไม่หมดอ่ะกูครั้งแรกไปสิงคโปร์อ้าไปซุกกับเพื่อนแล้วคือแลนดิ้งปื้เพื่อนก็สายปาร์ตี้สุดนี้ก็อยากนอนตอนนั้นก็ยังอยู่ในช่วงงอแงอยู่แล้วก็มีเพื่อนอยู่นู่นกลุ่มนึงเพื่อนก็แบบอ่ะไปวันนี้เขามีปาร์ตี้นู่นนี่นั่นมีบัตรฟรีนู่นนี่นั่นก็ไปแล้วก็แบบโอ้โหผู้ชายสิงคโปร์ทำไมมันแบบหล่อจังเลยเออมันสะอาดมันขาวมันแต่งตัวดูดีนู่นนี่แล้วก็มีผู้ชายมาตอนนะแต่ว่าก็งงตอนนั้นมีแฟนหรือเปล่าไม่มีเลิกกับแฟนครั้งแรกเพิ่งเลิกเลยเออพอมีผู้ชายเข้ามาตอนแต่ก็ไม่สนใจเพราะมัวแต่สนุกอยู่กับเพื่อนอยู่นู่นนี่นั่นเออแต่ผู้ชายอ่ะดีผู้ชายก็จะเป็นแนวแบบจินจีนสะอาดอ่ะจากนั้นก็นั่นแหละแล้วก็ค่อยเข้าสู่วงการเรื่อยๆใช่ไปเที่ยวต่างประเทศก็จอยออชีวิตโสดทำไมสนุกอย่างนี้หลังจากนั้นเราก็ไปผับที่เวียดนามก็สนุกเหมือนกันนะตอนนั้นจำได้ผู้ชายหญิงมากเราได้แอลผู้ชายเวียดนามไหมจำไม่ได้นี่จำได้แต่ว่าไปเต้นอย่างเดียวตอนแรกที่เราไปนั่งหน้าตรงนั้นอ่ะมันเป็นผับแล้วมันแบบเหมือนคนมันเยอะแล้วเขาให้นั่งรออยู่ข้างหน้าจำได้ปะเออเรากว่าจะได้เข้าไปอ่ะเออแล้วเข้าไปก็คือไปแอลผู้ชายเน็ตว่ารุนไงไปแอลผู้ชายอ๋อแล้วก็ลุกกลับมาจำได้แล้วจำได้แล้วผู้ชายหญิงมากแต่เพลงดีนะพูดถึงดีเสร็จแล้วเราไปไหนต่อหนูไปอังกฤษไต้หวันอังกฤษเป็นไงอังกฤษหนูไปอังกฤษหนูได้ทุนไปตอนเรียนมหาลัยไงเออแล้วเพื่อนที่นู่นเขาก็พาไปก็หนุกดีพี่มันจะเป็นเหมือนแบบตอนแรกเขาก็พาไปผู้ดีอังกฤษเขาปาร์ตี้กันยังไงวะกูอยากรู้จังเออจริงตอนแรกก็ไปเหมือนเป็นบาร์ก่อนก็เป็นแบบร้านปกติที่อยู่บนท้องถนนอย่างเงี้ยเวลาเขาแต่งตัวเขาแต่งตัวยังไงแต่งตัวเรียบร้อยแต่ใส่เชิ้ตเฮ้ยอันนี้พูดถึงผู้ชายเหรอผู้ชายใส่เชิ้ตใส่เขาไม่ค่อยใส่เสื้อยืดไปนะแต่อาจจะมีบ้างแบบก็คือเป็นคนเนียบใช่ไหมเออใช่ดูดีให้เกียรติผู้หญิงแล้วผู้หญิงแต่งยังไงผู้หญิงก็แต่งเหมือนบ้านเราอยู่นะใส่ดวงใส่เดียวไปท้องซัมเมอร์ด้วยแหละสักพักมาเขาก็พาไปผับที่มันอยู่ใต้ดินไม่รู้เป็นไรผับที่นั่นชอบอยู่แบบใต้ดินทุกที่เลยอ่ะพอเข้าไปอ่ะมันก็จะเหมือนแบบแยกเป็นห้องอ่ะห้องนี้ห้อง EDM ห้องนู้นห้องนี้จริงเป็นอย่างนี้เลยเขาเปิดมีผับไปที่นั่นเปิดก็หนุกดีแต่ไม่รู้ยังเด็กด้วยแหละมันเคินฝรั่งมันก็เลยขวัญไม่ได้อินกับการไปหาผู้ชายเลยก็เต็มมั่วแล้วเสร็จแล้วเราไปที่ไต้หวันมั้งเออใช่ก็พี่ไปไต้หวันไต้หวันนี้สนุกเลยอ่ะเพลงดีผู้ชายก็โอเคคือนี่เท่าค
นไต้หวันคือเป็นคนเฟรนลี่เวลาเราเต้นอย่างเงี้ยแล้วพอมันมีคนมาเต้นด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งใหญ่ๆแล้วมันสนุกโดยเฉพาะแบบผู้หญิงจะน่ารักมากๆผู้หญิงหมายถึงแบบโอเคทั้งหน้าตาอะไรเงี้ยแล้วก็นิสัยคือเขาแบบจอยเฮ้ยเธอมาจากไหนอะไรเงี้ยมาเต้นกันสนุกสนุกมันจะเป็นแนวนั้นเลยใช่เฟรนลี่เฟรนลี่แล้วเขาแบบเหมือนมีย่านก็คือแบบพอไปย่านตรงนั้นก็คือแบบเป็นผับหมดเลยนะคะอยู่ตามตึกตามอะไรเงี้ยราคาก็คือแล้วแต่ที่เหมือนแบบมีบางที่ที่ถูกแล้วก็บางที่ที่แพงแต่ดีอย่างนึงที่ไต้หวันส่วนใหญ่จะเป็น all you can drink ใช่ก็คือเหมือนบุฟเฟ่อะบุฟเฟ่อะใช่บอกกับขวัญมากใช่กูอยากพามึงไปสักครั้งบอกมึงมากกว่าร้านก็คือเจ๊งไปเลยใช่แบบจ่ายค่าทุกที่จ่ายค่าเข้าหมดเลย800 900 1,200เนี่ยคือค่าเข้าแต่ก็คือ all you can drink อ่ะแล้วก็จ่ายไปเลย 1,000 แต่ว่าก็บ่นอุ๊ยที่เสียค่าเข้าแพงมากแต่ก็ไปทุกวันงงใช่งงอย่างนั้นแหละแสดงว่าเราจะไปคืนนึงคืนละหลายร้านไม่ได้ใช่มั้ยจริงจะไม่คุ้มเสร็จจากไต้หวันเราไปฮ่องกงแพงมากแพงเหี้ยแต่ผู้งานดีมากๆเช่นกันร้านที่เราไปอ่ะจำชื่อร้านไม่ได้ต้องขอโทษด้วยอยู่แถวร้านไคฟงมันจะเป็นบันไดขึ้นไปปึ๊บปึ๊บข้างในมีโต๊ะปิงปองอันใหญ่เบ้อเริ่มแล้วก็คนที่เข้าไปในนั้นอ่ะงานดีแบบดีขั้นสุดอ่ะเป็นพวกแบบโมเดลแบบผู้ชายหล่อผู้หญิงแบบสวยแต่งตัวแบบเป๊ะอ่ะเสื้อยืดกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยคือน้อยใช่แบบเป๊ะอ่ะหลุดออกมาจากแมกกาซีนอ่ะชะนีก็คือเหมือนแบบมึงเพิ่งไปถ่ายปกโวกเสร็จมั้งแล้วก็มาเลยอะไรประมาณเนี้ยใช่แล้วนี่ก็ไปกันแบบกะโหลกกะลาหมาเห่าอ่ะใช่เมื่อก่อนเราชอบเป็นอย่างนั้นไงใช่เราไปแต่งตัวคือแบบผ้าใบเท่านั้นไม่แบบไม่สาดใส่ต้นสูงเพราะเต้นไม่สนุกใช่แล้วคนอื่นเขาก็คือนุ่นอ่ะโมเดลไปนุ่นโมเดลเดทต่างๆเพลงก็ดีแล้วนี่ก็คือแบบนี่คือตลกความมีโต๊ะปิงปองตรงกลางฟอนแล้วทุกคนก็ต่อแถวแย่งกันตีปิงปองงงดีอีกอย่างนึงที่เราลืมไม่ได้เลยจีนผับจีนแบบนึกว่ามิวสิกเฟสติวัลแบบอลังการมากอันนี้แบบใหม่จริงๆคือไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตที่แบบว่าผับใหญ่เหมือนแบบไบเทคบางนาจริงเหรอจริงแล้วข้างในก็จะแบบเป็นโต๊ะโต๊ะใหญ่มากมี2ชั้นแล้วก็แบบมีโซฟาอ้อมแล้วก็มีหน้าฟลอร์แล้วก็จะมีแบบเคยเห็นตัวมาร์ชเมลโล่ไหมไอ้ที่เป็นดีเจอ่ะก็คือมีคนใส่แบบนั้นมีตัวแบบตัวมาสคอตเต็มไปหมดมีคนใส่ชุดหมีแพนด้ามาด้วยอย่างนั้นเลยแล้วก็แบบเวลาจังหวะที่เพลงมันพีคอ่ะก็จะปล่อยอีสายลุงนั่นอ่ะแล้วไม่ได้ปล่อยครั้งเดียวนะปล่อยแบบทุก10นาทีมั้งหรืออะไรเงี้ยพวก VIP ทั้งหมดก็จะได้ทิชชู่ประมาณคนละ3ตะกร้าแล้วปล่อยทิชชู่ลงมาการปล่อยทิชชู่คืออะไรไม่เข้าใจเหมือนแบบเป็นการโชว์ความรวยมั้งหรืออะไรไม่รู้การปล่อยทิชชู่นะจริงๆนะมึงใช่ใช่อยู่ดีก็แบบสั่งทิชชู่มาเพื่อปล่อยเล่นหรอใช่ปล่อยลงมาข้างล่างก็คือคอข้างบนก็จะรู้เลยพวกมึงคือ VIP พวกมึงสามารถปล่อยทิชชู่ลงมาข้างล่างได้ใช่จริงเป็นการใครเครียดเป็นการใครเครียดปล่อยทิชชู่มีแบบเป็นตับแล้วก็ปล่อยลงมาโอ้โหคุณนึกว่าคุณอยู่แล้วจะปล่อยทิชชู่ทู่แล้วมีปล่อยลูกบอลอ่ะใช่ลูกโป่งปล่อยบอลลูนแล้วก็เด้งกันอยู่ในนั้นนะเอาเด้งมาเด้งไปเด้งมาคุณเด้งไปผู้หญิงขึ้นไปขี่คอแบบโอ้ยเหลือจะบอกทองอ่ะเอาจริงคือที่ประเทศไทยอ่ะถ้าจะมีอย่างนี้ก็คือเป็นเฟสติวัลหรือเป็นคอนเสิร์ตอะไรจริงจังแล้วมันใหญ่มากปกติคือชอบคนจีนชอบความเล่นใหญ่ของคนจีนมากๆแล้วก็ผู้หญิงจีนก็คืองงแบบเหมือนแบบมาจากงานแต่งทุกคนใส่เดรสยาวผู้ชายใส่เชิ้ตแบบเสื้อเชิ้ตแบบเวอร์ซาเช่หรืออะไรอย่างนั้นอะลายๆแบบนั้นอะแล้วก็เหน็บกระเป๋าอะไรประมาณแนวนั้นผมแบบเจ้าพ่อเนี่ยคือแบบเจ้าพ่อแนววัยรุ่นสตรีคือแบบ 0.0001% โอ้น้อยมากใช่จะเป็นแนวจริงแล้วผู้ชายที่นู่นก็คือเปิดโต๊ะเก่งทุกคนก็คือแยกกันเปิดโต๊ะแล้วการแบบสั่งเครื่องดื่มของเขาอะไม่ใช่แบบว่าอะแชมเปญ1ขวดแล้วมีถังโนเขาเรียกอะไรอ่ะกระบะให้ใช้คำว่ากระบะมึงมาเป็นกระบะแบบนี้จริงแล้วก็มาสิเปิดไฟแชมเปญเดินอ้อมผับก่อนให้ฉันรู้ว่าฉันเปิดแชมเปญแล้วค่อยอ้อมไปโต๊ะตัวเองเออมากประเทศความน่าใหญ่เลยเนี่ยใช่ป่ะประเทศความน่าใหญ่แล้วก็แบบมันจะมีแบบพอมีแชมเปญแล้วมันก็จะมีสแน็คแบบกับแก้มแล้วกับแก้มก็คือปกติบ้านเราก็คือมาเป็นจานก็คือจบอีเหี้ยนี้มาแบบเป็นชั้นเป็นชั้นวางตั้งกูนึกว่าแบบงานแต่งใครหล่อเล่ากอดอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วแพงไหม
คือนี่ไม่ได้เปิดโต๊ะไงแต่จำไม่ได้ค่าเครื่องดื่มเท่าไหร่ไม่แพงมากอันนี้เพราะถ้าแพงกูจำได้แล้วอันไหนแพงอ่ะแล้วนี่ก็เคยแบบนอกจากแบบว่าเครื่องดื่มหรือว่ากับแก้มอันยิ่งใหญ่แล้วนานเขาก็จะแบบมีเกมมาให้เล่นแบบมีเป็นถาดเป็นลูกเต๋าเป็นอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายแล้วเขาก็จะชวนกันเล่นบนโต๊ะซึ่งนี่ก็เห็นโต๊ะอื่นเล่นกันสนุกสนานแต่ทางเราอ่ะไม่เข้าใจว่าเล่นกันยังไงก็เลยแบบไม่ได้ซอยขนาดนั้นนะคะตลกจีนคือแบบอ่ะให้ที่หนึ่งเรื่องความเล่นใหญ่หน้าใหญ่ต่างๆขวัญหลังจากอังกฤษมีไปกับใครอะไรไหมไม่ได้ไปแล้วขอแล้วก็มาเรียนโทรนี่นะแล้วเสร็จแล้วก็มาเจอพวกกูสินะแล้วเราก็ไปเกาหลีกันคือเนี่ยไปเกาหลีมาบ้างแต่ว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าปาร์ตี้ของเกาหลีนั้นเป็นยังไงเราเคยดูจากคลิปแบบพี่วิกพี่ชีสมัยก่อนในตำนานถ้าใครเกิดยุคเราอ่ะจะรู้โซเชียลแคมอ่ะโซเชียลสมัยโซเชียลแคมแล้วพี่วิกพี่ชีอ่ะเขาจะไปเที่ยวผับทุกคืนซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นมันสนุกอะไรขนาดนั้นมึงมันผ่านมากี่ปี5ปีโอ้ยเป็น10แล้วมากแล้วอะแล้วตอนนั้นคือแบบเราตกใจมากแบบเฮ้ยเกาหลีมันแบบผู้ชายมันขนาดนั้นเลยหรอมึงแบบผู้ชายแบบมาแอลมาช้อยเราง่ายขนาดนั้นเลยหรอก็คือได้ยินมาแต่ก็ไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมีโอกาสไปจนกระทั่งมีโอกาสได้ไปนี่แหละคุณพระเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะขวัญอ่ะไม่ได้อินกับผู้ชายเกาหลีใช่พอเวลาพูดถึงผู้ชายเกาหลีมันดูเหมือนในซีรีส์ใช่ไหมแบบมันดูเหมือนแบบผู้ชายดูแลตัวเองอะไรเงี้ยดูอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะนี่พอนึกถึงพวกเกาหลีจะนึกถึงพวกเคป๊อปที่แบบทำผมซอยๆใส่ต่างหูแบบไม้กางเขนหน้าขาวๆแล้วทาอายไลเนอร์สีดำอะไรอย่างเงี้ยตาสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่ถ้าผู้ชายที่เป็นผู้ชายจริงๆพอไปถึงมันไงโอ้โหไอ้ตาไอ้ตาว่าอยู่ดีๆก็โดนลากสมองงงมากจากคนที่แบบว่าผู้ชายเกาหลีอ่ะไม่จำเป็นต้องเจอในผับเป็นคนแค่แบบนั่งกินข้าวติดประตูร้านที่เป็นกระจกเดินผ่านก็แบบโอ้ยมันทุกอย่างมันนู้ยทำไมมันนั่งรถไฟฟ้าแบบโอ้ยทำไมมันละมุนตุ้นนั่นอย่างนี้นี่จะชอบพูดเวลาเราอยู่ด้วยกันชอบมึงทำไมกลัวลมดีจังวะเออใช่กลัวลมดีอ่ะมึงแบบแค่มองหน้าเขาก็อารมณ์ดีแบบหลอกเกินกาดใช้คำว่าหลอกเกินกาดไปเลยอ่ะไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันคือแบบมันไม่ได้มีแค่เกาหลีที่เป็นเจ้าสำอางตุ้งติ้งอย่างนั้นมันมีเกาหลีที่แบบแบนแบนแบนไร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 ตัวเท่ๆอะไรเงี้ยนี่ชอบคนเกาหลีอย่างนึงคือเขามีเทสเรื่องการแต่งตัวสไตล์เขามันได้อย่างคนจีนหรือสิงคโปร์หรือฮ่องกงอะไรเงี้ยหล่อก็จริงมีความแบบจีนเอเชียก็จริงแต่สไตล์เรื่องการแต่งตัวสู้เกาหลีไม่ได้จริงๆเลยมันดูแฟชั่นตลอดเวลามันดูแคร์เรื่องแบบบุคลิกภายนอกเปิดน้องเปตลอดเวลาอะไรประมาณนั้นไม่แต่ถึงแม้มันใส่แค่เสื้อยืดนะมึงก็ดูดีเป็นบ้าเหรอโคตรที่โง่ใช่เสื้อยืดสีขาวเฉยๆงงๆมึงสุดท้ายเราก็มาวนเข้าเกาหลีแหละอย่าอินมากได้ไหมผับเกาหลีก็จริงๆแล้วพวกเราเนาะเวลาไปเพลงสำคัญมากเวลาไปเที่ยวผับจริงก็คือพวกเราชอบฮิปฮอปไม่ได้ชอบแบบ EDM นู่นนี่นั่นคือถ้าผับไหนอะเพลงดีต่อให้เสียเงินค่าเข้าเราก็เสียมาแล้วเข้าทุกวันเสียเงินเข้าเพราะว่าผับนั้นมันเปิดฮิปฮอปมันเต้นหนุกอะเนาะเพลงเกาหลีอะมันจริงคือมีเพลงแมสบ้างแต่ก็แบบเอ้ยมันสนุกนั่นแหละแล้วก็เรื่องที่บอกว่าผู้ชายอะเข้ามาแบบหนวดปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยเอามือมาแตะอะไรเราอย่างเงี้ยจริงไหมซึ่งก็ขอตอบว่าเป็นเรื่องจริงแต่พูดง่ายหมายถึงว่าถ้าเราไม่ชอบเราก็แค่แบบโนทำมืออย่างเงี้ยเขาก็ไปเขาก็ไม่ได้เซาซีนะคะเพราะฉะนั้นบางคนที่แบบว่าไปผับแล้วกลัวแบบโดนผู้ชายแบบมาจับตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยเราก็สามารถมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่เราสั่งห้ามได้นะจ๊ะเหมือนแบบเวลามันสั้นอะเวลาไปเที่ยวผับประเทศเนี้ยถ้าสมมติเที่ยวที่ไทยอย่างเงี้ยความรู้สึกแบบพอเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งตีสองเริ่มง่วงเริ่มอยากกลับเริ่มอยากกลับเวลากลับแล้วล่ะอะไรเงี้ยแต่อยู่ที่เกาหลีก็คือนู่นตะวันขึ้นอีกทีนึงอ้าวเช้าแล้วมึงอะไรอย่างเงี้ยออกมาคือเช้าแล้วกูมอนี่มันไม่รู้ตัวเลยมันไม่รู้ตัวเลยจริงๆไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรขนาดตัวขวัญน่ะขวัญไม่ใช่สายไปปาร์ตี้นึกออกมั้ยขวัญเป็นสายนั่งดื่มที่บ้านหรือที่ร้านอะไรก็ได้ขอให้มีเครื่องดื่มก็ดื่มได้แต่อีขวัญน่ะยังโดนเลยอ่ะงงมั้ยจริงแค่ออกมาจากร้านขวัญก็มอนิ่งเหมือนกันใช่มั้ยขวัญก็คุณมอนิ่งเหมือนกันใส่บาตรเป้เพราะฉะนั้นถ้าแบบรวมๆมาแล้วอ่ะให้ประเทศไหนเด็ดสุดเกาหลีแหละก็คงเกาหลีเหมือนกันเนาะชายเที่ยวมาเกาหลีแบบเที่ยวมันสุดแล้วอะมีบาหลีไงถ้าบาหลีไม่ได้เห็นไหมความเกาหลีอะแม่งลบล้างทุกสิ่งในสมองจริงบาหลีก็ได้ผับบาหลีก็จะเป็นโซนแบบว่าฝรั่งจ๋าเลยคือคนโลคอลก็มีบ้างแต่ฝรั่งเยอะกว่าคนโลคอลนี่งงมากเลย
ขาก็คงมีผับที่คนโลคอลไปเที่ยวมั้งแต่ผับที่เราไปเที่ยวนั่นจะเป็นผับที่แบบมีแต่นักท่องเที่ยวนะคะใช่ร้านที่เราไปก็จะชื่อเม็กซิโกโมเทลกับลาฟาเบล่ามีไปอยู่2ที่ซึ่งเม็กซิโกโมเทลอ่ะก็จะเป็นสายแบบปาร์ตี้แตกๆแบบคนขึ้นไปเต้นบนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบอยู่เม็กซิโกแบบจัดบรรยากาศให้เหมือนอยู่เม็กซิโกซึ่งมันดีแต่ว่าร้อนจริงๆก็แต่ร้อนไม่ชอบอย่างเดียวคือร้อนเพราะว่ามันเป็นแบบผับแบบเอาท์ดอร์ลาฟาเวล่าเป็นผับที่ลึกลับซับซ้อนและใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยไปแล้วมั้งงงมากหลายชั้นเอ่ยหลายโซนเอ่ยงงไปหมดครั้งก่อนหน้านี้คือไปไม่ครบนะไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยมันลึกเข้าไปได้อีกหรอวะเฮ้ยมันขึ้นไปได้อีกหรอวะแต่ว่าล่าสุดที่ไปก็คืออิซาร่าพาเดินแบบพาเดินวนเลยอะวนจนครบทุกซอกทุกซอยลาฟาเวล่ากับโมเดลเม็กซิโกล่าชอบอะไรมากกว่ากันแต่เพลงก็คือดีทั้งคู่อะเนาะเพลงดีทั้งคู่แต่นินขอบอกเลยว่าเพลงทั้งสองร้านอะเปิดเพลย์ลิสต์เดิมเพราะว่าตอนไปครั้งแรกมันก็สนุกเว้ยสนุกแต่พอไปติดๆกันเข้าเริ่มรู้แล้วว่าอ่าพอเพลงนี้ขึ้นเดี๋ยวเพลงต่อไปมาแล้วเดี๋ยวเพลงนี้จะต่อไปมากูจะบอกว่าเม็กซิโกโมเทลอะเคยไปครั้งที่แล้วจากทริปที่แล้วอะมาทริปเนี้ยก็ยังเปิดเพลงเดิมลา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 บัมบาเพลงเนี้ยมาตลอดทุกรอบคือเข้าใจว่าเป็นเพลงฮิตแต่มันเหมือนแบบมันเป็นแพทเทิร์นเดิมคือรู้เลยอะว่าต้องเปิดเพลงเนี้ยประมาณนั้นแหละร้านนั้นอะที่มันมีพูลด้วยอะอ๋อฟินบีชคลับใช่ไหมแพงแต่คุ้มแพงแต่คุ้มมากควรเอาเพื่อนไปเยอะๆแล้วไปหาใช่ถ้าเพื่อนไปเยอะหาไม่แพงเลยนะผู้ชายเกรดพรีเมียมใช่ก็คือคัดคนแล้วเนาะคือลาฟาเวล่ากับเม็กซิโกโมเทลเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้ค่อยคัดคนเท่าไหร่เพราะว่าราคามันไม่ได้แพงแต่ฟินบีชเนี่ยคือแพงมากมากเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปในนั้นได้ก็จะต้องเป็นคนที่แบบว่าเอออีกระดับนึงซึ่งแบบโอ้เกรดดีมากนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายเลิศเออแล้วทุกคนก็ใส่ชุดว่ายน้ำปาร์ตี้กันมันก็จะได้แบบอีกฟีลนึงนะคะเพื่อนที่บาหลีบอกว่าเป็น the best club in the world ใช่ใช่พร้อมกันเลย แต่ห่างตากูทำให้ยาวไม่ได้เท่าเขาอะมึงเริ่มต้นใหม่กับเธออีกครั้งลิปของนินก็คือสีแดงมาก่อนนะสีอะไรนะแดงมันทาลิปสีน้ำตาลของนิกนินทาลิปสีแดงของ Giorgio Armani คอนวอนของนิกแล้วก็ทาทับด้วยมิดทาวพิงค์อันนี้ก็คือลุคของพวกเราในวันนี้นะคะแม่มดก็ต้องอยู่อย่างนั้นเพราะว่าใช่ไอดอลแม่มดใส่ผมอย่างนั้นเขาใส่หัวแบบนี้ฉันได้ต้องอยู่แบบนี้จริงหรอมันต้องใส่กออกนะถ้าแม่มดไม่ใส่กออกอะไม่ให้หนูไหนให้ดูหน้าแต่ละคนใกล้ๆนะคะก็ประมาณนี้พี่ของพี่นินก็คือปากแดงหางตายาวแล้วก็ผิวของเขาอ่ะสวยมากซึ่งก็แบบเออดีที่รองพื้นดิฉันทำให้ผิวดิฉันแบบจากผิวปลุกปลุกสวยขึ้นมาได้นะคะอาขวานไม่มีคิ้วปากสีน้ำตาลแล้วก็เหมือนสโมกกี้อายกูว่าของมึงเป๊ะมากเลยนะเป๊ะมากๆเอออาของแม่มดดูของแม่มดผิวแทนตาคมบนล่างปากสีน้ำตาลแต่จริงๆสีลิปไม่ค่อยเป๊ะจริงๆต้องน้ำตาลกว่านี้แล้วผมก็คือต้องอยู่แบบนี้สุดแล้วดูผิวดิฉันสิเออสวยมากการแต่งหน้าของเรา3คนคือแบบคนละสไตล์แล้วก็ไม่เหมือนกันเลยแต่ที่เราใช้เหมือนกันในคลิปนี้ก็คือรองพื้นนะคะนี่มองว่าแบบคีย์หลักของการแต่งหน้าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่รู้นะส่วนตัวนี่คิดว่าผิวใช่คือการเคลียร์ผิวถ้าผิวดีแล้วมันก็แต่งหน้าลุคไหนก็สวยเห็นไหมจะลุคแบบนี้จะลุคบ้าลุคสวยหรือลุคสวยมากก็ได้เกียรติความลุคสวยมากมีขั้นกว่านะคะเนี่ยเรานี่เป็นความผิวมันทั้งคู่นะนี่อาจจะมันทั้งหน้าแต่ว่าจะตะวันทีโซนแต่ทีโซนหอยมดหนักขึ้นมันหนักมากเราใช้รองพื้นทาแรงพอแบบผิวรองพื้นเสร็จตัวแล้วน้ำมันหน้าเริ่มออกมาบ้างแล้วนินรู้สึกว่ารองพื้นมันสวยมันยิ่งสวยดูดิมันมีความแบบไม่ความเป็นผิวจริงๆอ่ะก็แต่งหน้านอน2วันแล้วอะถ้าผิวหน้าแย่มากก็คงแบบต้องลบหน้าออกแบบต้องแบบแต่นี่ก็คือแบบขี้เกียจนอนเลยละกันอะไรเงี้ยใช่ไหมขวัญเออแบบเอ้ยอันนี้เพิ่งสังเกตไงตอนแรกก็แบบสวยแหละแต่พอน้ำมันหน้าเริ่มออกทุกอย่างมันจะยิ่งนัวยิ่งเซ็ตเออใช่นัวต้องใช้คำว่านัวถ้าใครนะคะอยากให้เราแบบมาทำรีวิวอะไรแบบนี้อีกชอบแบบนี้ไหมหรือไม่ชอบอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกเราบ้างนะคะหรือแบบอยากให้เราเม้ามอยในหัวข้อไหนอะไรอย่างเงี้ยก็พิมพ์มาบอกเดี๋ยวเราจะแบบเอาหัวข้อที่เพื่อนๆแนะนำมาเอามาเม้าในคลิปเนาะถ้าชอบให้ขวัญมาออกนะคะก็คอมเมนต์มาบอกด้วยอยากรู้เหมือนกันรีเควสได้เดี๋ยวรอบหน้าจะได้ลากมาอีกรองพื้นตัวนี้ราคา1,000 นิดๆทุกคนใช่ไม่แพงเลยนี่ทั้งหมดเราซื้อซ้ำแน่นอนกลายเป็น favorite of the year ไปแล้วนะจ๊ะก็ถ้าเกิดใครสนใจสามารถไปที่เคาน์เตอร์คาแรงเทสสีอะไรกับพี่เบย์สวยมากใช่นินปากแดงส่วนนี้บอกว่าไม่ค่อยชอบไม่ชอบทาปากแดงเพราะว่าตัวเองนั่นดุ
เดี๋ยวถ้าจบคลิปเนี้ยกลัวมากกลัวคำถามนี้มากว่าผิวคล้ายๆพี่นินใช้รองพื้นสีอะไรผิวแบบแม่มดใช้รองพื้นสีอะไรไม่อยากให้ใช้รองพื้นตามเรานะคะคือผิวแต่ละคนเฉดสีไม่เหมือนกันเลยเคยทำเรื่องนี้แล้วในคลิปแนะนำรองพื้นให้ไปเทสสีรองพื้นที่เคาน์เตอร์เพราะในกล้องกับตัวจริงไม่เหมือนกันแล้วผิวเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะเราเป็นสายแอคทิวิตี้นะจ๊ะไปลองเองดีที่สุดที่เคาน์เตอร์คาแรงทุกสาขาได้เลยนะคะพี่คะแล้วคาแรงทุกสาขามันคือสาขาที่ไหนก็ Google เอา Google เลยแรงสาขาอะไรก็พิมพ์ไปสิอยู่ใกล้แถวไหนก็ไปแถวนั้นนะจ๊ะไปแล้วไปบ๊ายบายให้